สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้เราอยู่ในแวดวงของศิลปินนักร้องบ้านเราเราจะไปดูคอมเมนต์ชาวบราซิลเกี่ยวกับนักร้องบ้านเราหรือศิลปินบ้านเราผมก็เล่น IG ธรรมดาเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าไปเห็นแดนเซอร์ของวงลำไยไหทองคำช่วงนี้เขาก็จะรับแดนเซอร์ชายใช่ไหมล่ะแต่ว่านี่เป็นแดนเซอร์หญิงที่อยู่ในวงแล้วก็เป็นไวรัลใน TikTok นะกับเพลงของแทร์ผมสังเกตว่าชาวบราซิลนี่คอมเมนต์เธอมากไม่ใช่แค่คลิปเดียวครับทุกคลิปเหมือนกับว่านี่คือแฟนตัวยงของแดนเซอร์ท่านนี้เธอชื่อว่าคุณมิ้นนะฮะจากไหทองคำพอไปสืบสาวเราเรื่องโอ้ชาวบราซิลได้เคยเห็นคลิปของเธอที่เต้นเพลงมันตรอมมันตรมมันเจ็บมันทมระทมเรื่อไทยเนี่ยนะครับเพลงอะไรวะจำไม่ได้แล้วนานแล้วแล้วคนดูแบบเป็นเกือบล้านแล้วเขาชาวบราซิลนี่ก็ติดตามมาเรื่อยๆทุกโพสต์ของเธอไปดูคอมเมนต์ชาวบราซิลกันครับว่าชื่นชอบในแดนเซอร์ไทยคนนี้แค่ไหนถึงได้คอมเมนต์กันเยอะขนาดนั้นยังเม้นแรกนี่บอกว่าฉันต้องการการแปลเนื้อเพลงครับเม้นต่อมานี่บอกว่านี่คือประเทศไทยหรือเราไม่เคยรู้เลยเม้นต่อมากล่าวว่านี่คือแนวเพลงอะไรฉันชอบเพลงนี้และท่าเต้นมากเม้นต่อมาก็มาตอบว่านี่คืออีสานลูกทุ่งเป็นเพลงจากตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเม้นต่อมากล่าวว่าเพื่อนๆหยุดชอบสิ่งนี้ไม่ได้ผมทนดูคลิปนี้ไม่ไหวแล้วฮะด้วยความฮาเม้นต่อมากล่าวว่าฉันชอบความจริงที่ว่าประเทศไทยคือบราซิลแห่งเอเชียและบราซิลคือไทยเม้นต่อมาครับกล่าวว่าเมื่อคุณเดินทางไปที่นั่นคุณจะรู้สึกเหมือนว่าคุณอยู่บ้านแล้วเม้นต่อมากล่าวว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับฉันมันไม่ใช่เรื่องของความเซ็กซี่แต่มันคือความสนุกเม้นต่อมาครับชอบที่สุดฉันไม่เข้าใจอะไรเลยแต่ฉันชอบเม้นต่อมากล่าวว่าเคยคิดไหมว่าเพลงนี้เศร้าแต่ทำให้เราหัวเราะเม้นต่อมากล่าวฉันต้องการเวอร์ชันเพลงนี้เป็นภาษาโปรตุเกสเม้นต่อมาครับกล่าวว่าต่างชาติเองก็มองเราแบบนั้นที่บราซิลไม่มีอะไรนอกจากจังหวะและท่าเต้นที่แปลกเม้นต่อมากล่าวว่าการเต้นนั้นไม่มีขีดจำกัดจริงๆเม้นต่อมาของชาวบราซิลครับนี่คือวิถีที่ชาวต่างชาติควรเห็นคนไทยเต้นเหมือนกับบราซิลเม้นต่อมากล่าวว่าฉันอยากเห็นปฏิกิริยาของคนดูเม้นต่อมากล่าวว่าฉันต้องการแปลเพลงนี้สักหน่อยฉันสบายดีคุณจะเก็บรองเท้าส้นสูงของฉันฉันจะเตะคุณฉันจะเตะหน้าคุณจนกระแทกโยกเยกเขาแปลเพลงของแทร์นะเม้นต่อมากล่าวว่านั่นคือความจริงไทยแลนด์คือบราซิลแห่งเอเชียเม้นต่อมาครับเมื่อคุณรู้ความหมายของเพลงนี้เดิมทีมันเป็นเพลงของผู้ชายร้องก็เพลงมันต้อมมันตมมันเจ็บระบมระทมหรือไทยนะฮะเขาก็แปลว่ามันเจ็บโคตรเมื่อแฟนของฉันไปแต่งงานในวันนี้และฉันไม่อยากจะคิดเลยว่าคืนนี้เจ้าบ่าวจะทำยังไงกับเธอแล้วดนตรีก็หยุด 2-3 ครั้งเพื่อให้นักเต้นขยับสะโพกเม้นต่อมากล่าวว่าอย่างที่ฉันบอกไปนั่นคือบราซิลแห่งเอเชียเม้นต่อมาครับฉันเข้าใจเนื้อเพลงตามปกติแต่ราวกับว่ามันเป็นภาษาโปรตุเกสฉันคิดว่าฉันควรโทรหาจิตแพทย์ของฉันเม้นต่อมากล่าวว่าฉันรักประเทศไทยมากมันมีกลิ่นอายของบราซิลแห่งเอเชียจริงๆเม้นต่อมากล่าวว่าว้าวนี่มีแต่ชาวบราซิเลียนใครก็ได้ช่วยตัดต่อเพลงนี้จากที่ไหนได้บ้างเม้นต่อมาครับสามีส่งข้อความมาบอกฉันว่าฉันจะประสบความสำเร็จในการเป็นนักเต้นของวงนี้ถ้าเกิดได้เข้าไปฉันควรกังวลไหมกังวลที่จะสู้กับเธอคนนี้ไหมแห่งไหทองคำเนี่ยเม้นต่อมากล่าวว่าฉันคิดว่าชาวบราซิลควรจ้างวงนี้เพราะที่นี่มีแต่บราซิลเม้นต่อมาครับก่อนบราซิลเข้ามามีเพียง4คอมเมนต์แต่พอบราซิลเข้ามานั่นคือ 33,000 คอมเมนต์เม้นต่อมากล่าวว่านี่เป็นเพลงของแท้แล้วนะฮะเขาบอกว่าทำยังไงให้เพลงนี้หลุดออกจากหัวจากบราซิลนะเม้นต่อมากล่าวว่าเพื่อนบ้านคงจะคิดว่าฉันบ้าไปแล้วเมื่อฉันเปิดแต่เพลงนี้เม้นต่อมาครับขณะนี้ชาวบราซิลได้ปรบมือและยุกลุกยืนขึ้นเราชอบนะเม้นต่อมาครับฉันหยุดคิดถึงการซ้อมและคิดถึงท่าเต้นนี้ไม่ได้เลยเม้นต่อมากล่าวว่าบราซิลมาตรงเวลาทุกวันฉันชอบสิ่งนี้มากอันนี้คอมเมนต์เมื่อคืนนี่นะเม้นต่อมาบอกว่าฉันใช้โทรศัพท์ทั้งวันกับเพลงนี้เม้นต่อมาครับฉันแค่อยากจะทราบคำแปลของเพลงของแท้นี้ของแทเชวาเม้นต่อมากล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เรียนเต้นท่าเต้นทั้งหมดนี้เม้นต่อมาครับกล่าวว่าดูมานานพอจะรู้จักเพลงที่เล่นตามอริยบทของเธอได้แล้วฉันหวังว่าฉันจะเข้าใจจะได้อธิบายอริยบทบนใบหน้าของเธอได้เม้นต่อมากล่าวว่าเรารักคุณในสหรัฐอเมริกานี่สหรัฐมาแล้วเม้นต่อมากล่าวว่าเปิดเพลงนี้ในตอนเช้าเพื่อเป็นกำลังใจให้และอยู่บนเพลย์ลิสต์ YouTube ของฉันแล้วเม้นต่อมากล่าวว่าไม่นะฉันอยากเห็นพวกเขาเต้นเพลงอื่นๆอีกนะนอกจากเพลงของแทร์เนี่ยนะดูเหมือนว่าวงนี้จะมีแต่เพลงนี้เท่านั้นจริงๆเขามีหลายเพลงนะแต่เพลงนี้มันเป็นไวรัลนะเม้นต่อมากล่าวว่าฉันได้ยินเพลงนี้เป็นรอบที่ล้านแล้วช่วยบอกฉันทีฉันออกไปไม่ได้แล้วเม้นต่อมาครับเพื่อนๆคิดว่าวงดนตรีนี้มีสไตล์ไหนบ้างเม้นต่อมาครับกล่าวว่าตอนนี้ฉันได้ค้นพบไอคอนคนนี้ครั้งแรกที่ฉันเห็นฉัน
คิดว่าเด็กหญิงตัวเล็กๆแต่มีภาวะเลือดอุดตันแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการแสดงเท่านั้นนี่คือศิลปินขั้นเทพเม้นต่อมาครับเราขอจองคิวได้หรือเปล่าเม้นต่อมาครับโอเคบางทีนั่นอาจจะได้เห็นจากการเต้นรำแบบเดิมๆกับเสื้อผ้าที่แตกต่างออกไปการแสดงออกทางสีหน้าแบบเดียวกันมันเริ่มตลกเม้นต่อมากล่าวว่าฉันรักในพลังงานของเธอเม้นต่อมากล่าวว่าฉันแค่ต้องการเวอร์ชั่นของเพลงนี้เป็นภาษาโปรตุเกสเพื่อที่จะได้เข้าใจเม้นต่อมาครับพวกเขาเป็นวงดนตรีที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยหรือไม่ สำเร็จแน่นอนครับตอนนี้ยิ่งเพิ่มแดนเซอร์ชายเข้าไปโอ้โหครอบคลุมทุกรูปแบบนะใครชอบแบบไหนติดตามได้นั่นคือศิลปินไทยนะเม้นต่อมานี่บอกว่าเพลงนี้ต้องเจ๋งมากแน่ๆแค่สเตปเป็นฮ่าฮ่าก็มีคนบอกแล้วว่าเธอคงจะมีแฟนเป็นชาวบราซิลเม้นต่อมากล่าวว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะบ้าอะไรกว่ากันนอกจากการเต้นหรือดนตรีเม้นต่อมาคำกล่าวว่าการแสดงออกทางสีหน้าของเธอเป็นส่วนหนึ่งที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดเม้นต่อมากล่าวว่าฉันเห็นในอินสตาแกรมลงคลิปที่2ของวงแล้วสงสัยฉันจะชอบเธอแล้วล่ะเม้นต่อมากล่าวว่านำสิ่งที่มีชีวิตนี้มาที่บราซิลฉันจะซ้อมเต้นเพื่อสิ่งนี้ซึ่งน่าจะประสบความสำเร็จเม้นต่อมาครับฉันเชื่อว่าใครหลายคนที่ตามบันทึกวิดีโอเหล่านี้เป็นชาวบราซิลเม้นต่อมาครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกสำหรับเราเราไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกสำหรับพวกเขาด้วยหรือเปล่าเม้นต่อมาครับเหตุใดจึงมีชาวบราซิลจำนวนมากในความคิดเห็นเหล่านี้เม้นต่อมากล่าวว่าเพราะฉันคิดว่านั่นเป็นวิธีที่จะทำให้พวกเขามาเต้นในบราซิลเม้นต่อมาครับฉันเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่เข้ามาคอมเมนต์ตรงๆเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เม้นต่อมาครับฉันสงสัยว่าถ้าพวกเขาเห็นเราเต้นแบบฟอร์โรในบราซิลนะจังหวะของบราซิลที่มาจากตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิลมันจะดูแปลกสำหรับพวกเขาเหมือนที่พวกเขาทำหรือไม่นะเราก็ตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกันเม้นต่อมากล่าวว่าสิ่งที่พวกเขาจ่ายให้คุณคงไม่เพียงพอกับการเต้นที่สะใจขนาดนี้เม้นต่อมากล่าวว่าเธอเต้นเยอะและสะใจจนนึกจะทำท่าแบบนั้นกับคนที่เราเกลียดเตะหนามันนะเม้นต่อมากล่าวว่าเหมือนเป็นการเต้นส่งท้ายปาร์ตี้ของสาวๆที่กำลังเหนื่อยล้าเม้นต่อมากล่าวว่าว้าวพวกเขาทุ่มเทขนาดนั้นเลยหรือเม้นต่อมาครับเหมือนว่าพวกเขากำลังเต้นล้อเลียนท่าของไก่เม้นต่อมากล่าวว่าถ้าเราได้เป็นแดนเซอร์ในเมืองไทยร่างกายของเราจะไม่แก่เร็วขนาดนี้มันต้องแกร่งฮะเด้าฮะเม้นต่อมานี่บอกว่าเรากำลังจะสูญเสียพื้นที่ของเราหมายถึงคนไทยนี่เต้นเก่งกว่าละในปัจจุบันเม้นสุดท้ายบอกว่าเธอสละชีวิตเธอเพื่อการเต้นครับนั่นแหละครับคือความโด่งดังของแดนเซอร์ของลำไยไหทองคำนะครับเราเห็นมาแล้วใน TikTok แต่ไม่คิดว่าต่างชาติจะเอาไปพูดถึงกันเยอะขนาดนี้แอดไปเห็นแอดก็หาแล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนี่แหละนะครับถ้าไปเปิดคอนเสิร์ตบราซิลผมเชื่อว่าจะมีแฟนๆเป็นกลุ่มใหญ่ที่เข้าไปดูแน่นอนนะครับคิดว่าจะมีโปรเจกต์นั้นเพราะตอนนี้ผมดูแฟนคลับของแกก็ไม่ธรรมดาเลยนี่เป็นคาแรคเตอร์ที่สุดยอดนะแล้วก็เป็นกระแสอย่างมากสำหรับแดนเซอร์ลำไยก็ต้องชื่นชมนะทำงานก็โอ้โหเต็มที่แบบนี้น่าชื่นใจแทนคนจ้างนะบราซิลก็อยากดูก็ต้องจ้างเอาละกันนะบินไปมันก็ไกลเหมือนกันถ้าอย่างเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยด้วยกับสิ่งนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้แจ้งเตือนท่านในทุกคลิปที่แอดมินได้อัปเดตข่าวสารไปด้วยนะจะได้ไม่พลาดกันรับรองว่ามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเป็นประจำอย่างแน่นอนวันนี้แอดมินต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเรื่องราวข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียไปแล้วนะครับสวัสดีครับ